ครสวรรค์นะครับมาที่บริเวณซิกเนเจอร์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ต้นน้ำในบริเวณปากน้ำโพนะครับมีแม่น้ำสองสายมารวมกันเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับนักกบมาเยือนจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาที่บริเวณซิกเนเจอร์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คือพาสารนะครับเป็นบริเวณจุดท่องเที่ยวสำคัญของนครสวรรค์นะครับก็เดี๋ยวนักกบจะพาเพื่อนๆไปชมความงามของประติมากรรมซิกเนเจอร์ของนครสวรรค์นะครับตามมาเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสะพานที่ออกแบบนะครับสำหรับเป็นสัญลักษณ์ต้นน้ำในบริเวณปากน้ำโพนะครับมีแม่น้ำสองสายมารวมกันโอเคไปดูข้างในกันมีนักตกปลามาตกปลาด้วยเบ็ดระแวงนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับพวกปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับก็ได้ตัวด้วยนะครับก็ด้านขวามือนี้จะเป็นแม่น้ำปิงวังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ำยมน่านนะครับแล้วก็ไหลบ้านไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับลงไปทางทิศใต้นะครับThank you.
สำหรับห้องน้ำและห้องนิทรรศการให้เดินตรงไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับน้ำยมมีต้นกำเนิดมาจากทิวเขาผีปันน้ำบริเวณดอยปุยลำ